สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชิบาอินุนะคะก็แฮปปี้นิวเยียร์อีกครั้งสำหรับคนไทยนะคะซึ่งก็ทั้งคนไทยและก็อเมริกานะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ศักราชใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะนะวันนี้เราจะมาติดตามข่าวสารของชิบาอินุนะค่อนข้างหลายเรื่องอยู่นะคะก็มีส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ราคาสถานการณ์ของภาพในปีนี้ทั้งปีของชิบะอินุนะคะข่าวแรกค่ะเราจะไปติดตามชิบะอินุค่ะศูนย์การกระจายอำนาจของชิบะอินุนะคะโดยโปรเจกต์ที่เราเห็นเด่นๆนะในชิบะอินุนะดิฉันเชื่อว่าใครติดตามดิฉันทุกคลิปเราจะเห็นว่าโปรเจกต์ของของชิบะน่าสนใจมากค่ะทั้งปีนี้ค่ะซึ่งเราจะจับตานะจะจับตาและเกาะติดนะทุกโปรเจกต์นะคะเพราะมันส่งผลต่อราคานั่นเองอย่างเช่นโปรเจกต์แรกเลยนั่นก็คือการอัปเกรดบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ค่ะก็คือชิบะเลียมนั่นเองหลังจากนั้นค่ะก็จะตามมาด้วยแผ่นฟอร์มต่างๆค่ะอย่างเช่น Metaverse NFT และรวมถึง Swap เหรียญหรือการแลกเปลี่ยนเหรียญ นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอีกนะคะนะและยังมีโปรเจกต์อีกหลากหลายโปรเจกต์นะคะอย่างที่ดิฉันเคยสรุปและนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในปีนี้ค่ะจะทยอยเกิดขึ้นนั่นเองนะนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเผานะการเผาชิบะสรุปภาพรวมนั้นในปีที่ผ่านมาค่ะและก็ข่าวนะคะที่มีการวิเคราะห์นะคะปีนี้ค่ะนะปี2023นะคะเชื่อว่าชุมชนค่ะรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่นะและก็นักลงทุนรายย่อยนะจะมารวมตัวกันอีกครั้งในปีนี้และช่วยกันผลักดันหรือปั๊มนะปั๊มราคาหรือปั๊มโปรเจกต์ของชิบะอินุให้เกิดนะโดยมี3สถานการณ์ในบทวิเคราะห์นี้นะคะข่าวนี้นะคะก็มีการสรุปถึง3สถานการณ์ที่มันจะขับเคลื่อนชิบะนั่นเองนะคะดิฉันก็เชื่อว่าในแต่ละปีค่ะราคาของเหรียญคริปโตค่ะมันก็จะมีทั้งขึ้นและลงนั่นเองตามปัจจัยสภาพของตลาดนะคะนอกจากนี้ค่ะข่าวชิบะค่ะทำไมชิบะนะพร้อมสำหรับนะเขาเรียกว่าวิ่งในปี2023นี่ก็คือการวิเคราะห์ของสำนักข่าวค่ะเขามองว่าปีนี้ค่ะชิบะพร้อมวิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้ค่ะและปิดท้ายค่ะนะว่านะชิบะนะจะสามารถนะคะผลักดันนะเม็ดเงินเข้าสู่นะมูลค่าในตลาดได้ถึง 10,000 ล้านเหรียญในปีนี้ได้หรือไม่นะคะตอนนี้เราเห็นแล้วนะคะนะมูลค่าเม็ดเงินของชิบะอยู่ที่ประมาณ 4. จุดบิลเลียนบางครั้งก็อยู่ที่5นะ5ล้านบิลเลียนจะฉะนั้นปีนี้จะนะเข้าไปสู่10บิลเลียนได้หรือไม่เราก็มารอติดตามดูค่ะนะกับบทวิเคราะห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูติดตามข่าวสารนะคะคลิปทุกคลิปของดิฉันไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆอย่าลืมนะข้อแรกเสมอก็คือความรู้เพราะความรู้ส่งผลต่อการลงทุนของเรานะคะฉะนั้นเราต้องหาความรู้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเหรียญนะรวมถึงนะเทคนิคในการที่จะเข้าซื้อด้วยนะคะประกอบกันค่ะนะและอย่าลืมบริหารเงินของเราค่ะเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงของเรานะคะอาจจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลการบริหารเงินของเราสำหรับการลงทุนค่ะนะโดยเฉพาะนะการลงทุนในตลาดที่ผันผวนอย่างคริปโตมีกูรูหรือผู้รู้ต่างๆก็แนะนำนะในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงค่ะนะเพื่อนๆก็ลองศึกษาหาข้อมูลนี้ดูค่ะ3ค่ะข่าวสารค่ะข่าวสารส่งผลต่อราคาเสมอค่ะเราจะได้รู้ว่านะมันจะมีข่าวอะไรจะทำผลักดันให้ราคาขึ้นและข่าวอะไรที่มันจะผลักดันให้ราคาลงเราจะได้ป้องกันได้ทันนะคะวางแผนได้ทันนั่นเองนะคะเรามาเริ่มดูสภาพตลาดเล็กน้อยค่ะสภาพตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้มันก็ยังคงอยู่ในช่วงของการพักตัวนะคะราคาก็อาจจะมีดันขึ้นบ้างแล้วก็ดันลงบ้างแต่ก็ไม่แรงก็ยังคงอยู่ในกรอบนะคะเพื่อนๆดิฉันก็เชื่อว่ามันยังเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่อยู่นั่นเองราคาก็ไม่แรงลงไม่แรงขึ้นไม่แรงนะคะสังเกตก็มักจะวิ่งอยู่ในแนวกรอบแนวรับแนวต้านอยู่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูราคาของชิบะอินุค่ะชิบะอินุตอนนี้นะคะนะแทบจะมองไม่เห็นเหรียญเลยนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้ติดลบเล็กน้อยค่ะอยู่ที่ 0.8 นะคะเป็นนะราคารายวันนะคะแท่งรายวันนะโดยนะคะเรามาดูนะคะ
ตอนนี้ค่ะราคาต่อเหรียญอยู่ที่807นะคะ3ตัวท้ายนะวิ่งขึ้นไปสูงสุดก็คือ818ค่ะนะแหลงอยู่ที่15เม็ดเงินอยู่ที่ 4.43 บิลเลียนนะคะฉะนั้นเป้าค่ะเป้าปีนี้ค่ะมาลุ้นและจับตาดูว่าชิบะเนี่ยมีแผนจะกระจายนะคะมีแผนการตลาดค่ะว่าจะกระจายชิบะเนี่ยเข้าไปสู่นะแผ่นฟอร์มต่างๆและไปทั่วโลกค่ะนะและการทำการตลาดของชิบะเนี่ยโดยร่วมมือกันหลายนะดิฉันก็เชื่อว่าร่วมมือกันก็คือในกลุ่มชุมชนเนี่ยร่วมกันผลักดันนั่นเองนะฉะนั้นก็มาดูค่ะเม็ดเงินจะเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยถึง10ล้านบิลเลียนหรือไม่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูตลอดทั้งปีนะคะเรามาดูนะภาพของนะผู้นำหรือชุมชนค่ะนะในส่วนของนะคะชิบะอินุค่ะนะก็คือในTwitter ทางการของชิบะอินุค่ะวันนี้เขาก็เปิดนะคะเขาก็เปิดด้วยนะคลิปวิดีโอนั่นเองซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในแผนของเขานะคะในการที่จะผลักดันชิบะให้เข้าสู่ทุกแผ่นฟอร์มค่ะและทำให้คนรุ่นใหม่นะรวมถึงคนยุคเก่าด้วยนะแต่ดิฉันเชื่อว่าณตอนนี้ค่ะนะคนรุ่นใหม่ก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มจะรู้จักแล้วนั่นเองนี่คือแผนของเขานะคะว่าต้องการให้ชิบะเลียมค่ะและรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆของเขาเนี่ยเข้าสู่นะคือเข้าสู่ผู้คนให้มากที่สุดค่ะตอนนี้เขาก็เลยมีการจัดทำคลิปขึ้นมาค่ะนะเพื่อให้รู้ว่านี่คือแผนนะคะที่เขาจะมีการโปรโมทเหรียญชิบะนะและก็โครงการโปรเจกต์ต่างๆของชิบะค่ะเข้าสู่ตลาดให้มากที่สุดโดยทำเป็นคลิปนะแบ่งปันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อหาของเขาสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีชาวชุมชนนะคะครอบครัวและวันส่งท้ายปีเก่าด้านล่างนี้คือวิดีโอโปรโมทนะคะแรกที่สร้างขึ้นสำหรับระบบนิเวศชิบะมันทำให้หลายคนตื่นเต้นด้วยชิบะเลียมเร็วๆนี้ฉันคิดว่าความตื่นเต้นจะกลับมาอีกครั้งชัยโซสู่นะชัยสู่ปีนี้นั่นเองที่ยอดเยี่ยมเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับคลิปนะคะที่เขาทำขึ้นค่ะเพื่อนๆหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูนะคะนะเพื่อนๆก็สามารถนี่ก็เบื้องต้นค่ะนะก็คือพยายามผลักดันชิบะเข้าไปทุกส่วนนะเป็นการโปรโมทให้เยอะที่สุดอันนี้เป็นคลิปที่เขาทำขึ้นนะคะเพื่อนๆนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าในภาพของชิบะมันไปอยู่ทุกส่วนหรือไม่แต่เท่าที่สังเกตเป็นประเทศน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นที่ทำขึ้นมานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียนั่นเองในวิดีโอนี้นะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งค่ะที่จะพยายามผลักดันและโปรโมทชิบะนะให้กระจายไปทั่วในแต่ละประเทศนั่นเองนะคะนะด้วยวิดีโอค่ะวิธีการทำนะคะก็คือเอาวิดีโอโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละง่ายที่สุดค่ะและก็เป็นของฟรีด้วยไม่ต้องเสียเงินนะคะแต่ภาพเนี่ยเป็นการทำจำลองขึ้นมานะคะเพื่อนๆดิฉันก็เชื่อว่าอย่างนั้นแต่วิธีจะเข้าถึงคนได้ไวและง่ายที่สุดในยุคนี้ก็คือกลุ่มโซเชียลมีเดียของฟรีนะสามารถที่จะเข้าไปทุกกลุ่มทุกนะทุกแผ่นฟอร์มได้ง่ายที่สุดนะคะนี่ก็คือตัวอย่างค่ะที่จะมีการโปรโมทนะคะในปีนี้เราคงจะเห็นชิบะมากขึ้นและก็อาจจะติดท็อปมากขึ้นยิ่งกว่าปีที่แล้วนะเราจะเห็นว่าปีที่แล้วก็ทำการตลาดค่อนข้างดีเช่นเดียวกันค่ะก็ทำให้ชิบะติดท็อป1ใน5เสมอค่ะนะ1ใน5ไม่ว่าจะเงินดิจิตอลนะคะและก็ในส่วนของคอยมาร์เก็ตนะคะก็ติดท็อปอยู่1ใน10นั่นเองที่มีผู้คนเฝ้ารอคอยและจับตาดูชิบะอย่างต่อเนื่องนะคะฉะนั้นชิบะก็ยังติดท็อปอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาดูข่าวแรกก่อนเลยค่ะข่าวเกี่ยวกับการเผาค่ะนะการเผาชิบะเลียมค่ะภาพรวมในปีที่ผ่านมานะคะข่าวนี้เป็นการสรุปเมื่อวานนี้นะคะก็สรุปถึงเกี่ยวกับการเผาชิบะนะคะสิ่งสำคัญค่ะเพื่อนๆดิฉันนะจะตามอยู่3เรื่องค่ะก็คือโปรเจกต์ค่ะนะนักพัฒนาและตามการเผาค่ะเพราะอุปทานของเหรียญชิบะเยอะนะสิ่งสำคัญเราก็ต้องเกาะติดเช่นเดียวกันค่ะว่าเหรียญชิบะจะลดไปเท่าไหร่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการเผาไปถึง410นะล้านเหรียญชิบะค่ะนั่นหมายความว่าเหรียญที่ยังอยู่นะคะนะมีเพื่อนๆมาทวิตบอกดิฉันนะคะว่านะคะ
จริงๆเหรียญชิบาเนี่ยมีอยู่ประมาณ900กว่าล้านล้านเหรียญค่ะหากถูกเผาไปแล้ว400นะ400กว่าล้านล้านเหรียญนั่นหมายความว่าชิบาจะคงยังเหลืออยู่ประมาณ400ล้านล้านเหรียญหรือไม่นะคะนั่นหมายความว่าถ้ายังเหลือนะครึ่งต่อครึ่งนะและเราเผาเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ2ปีครับนะถ้ารวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเผาไปประมาณ400กว่าล้านล้าน400ล้านล้านเหรียญ นะฉะนั้นเราใช้เวลานะดิฉันก็คาดการนะ2ปีก็แทบหมดเลยถ้าใช้ระบบการเผาแบบเดิมนั่นก็คือวานช่วยเผานะและก็มีทั้งโปรเจกต์แผ่นฟอร์มต่างๆก็ช่วยเผานะใช้กลยุทธ์ทุกแนวทางในการช่วยเผานะฉะนั้นใช้เวลาประมาณ2ปี3ปีค่ะเหรียญที่หลายๆล้านล้านก็แทบจะหมดนะคะเพื่อนๆนะฉะนั้นก็คงจะมีเหลืออยู่เฉพาะคนที่ยังถืออยู่นั่นเองนะใครที่เทรดเก่งกำไรระยะสั้นก็อาจจะช่วยเผาได้เยอะนั่นเองก็ช่วยลดอุปทานไปได้เยอะนะคะขออภัยนะข้อสรุปในการเผาในข่าวนี้นะคะก็บอกว่านะเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะขออภัยเฉพาะปี2022เท่านั้นนะคะเพื่อนๆที่เขาเก็บข้อมูลไม่รวมของอดีตนะคะนะที่เผาไป400กว่าล้านล้านนั่นคือรวมอดีตไปด้วยนะคะฉะนั้นสำหรับปีนี้ค่ะเผาไปมากกว่านะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะพุ่งไปถึง 13,198% ค่ะนะหรือนะหลายร้อยล้านนะตัวของชิบะนั่นเองนี่คือข่าวนะคะนะชุมชนชิบะมุ่งมั่นที่จะเบิร์นชิบะให้ได้มากที่สุดในวันสุดท้ายของปี22ทำให้อัตราการเผาพุ่งนะนี่ก็คือข่าวนะคะดิฉันคงไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะให้เรารู้ไว้ค่ะนะขออภัยนะเป็นตัวเลขเนี้ยนะคะประมาณ 13,000 นะ 13,000% เฉพาะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเพื่อนๆขออภัยนะคะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งปีของปี2022นะคะเฉพาะ24ชั่วโมงก่อนสิ้นปีนั่นเองมีการพยายามผลักดันให้มีการเผานะโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ชุมชนก็ช่วยร่วมมือในการเผานะคะก็เผาไปประมาณ300กว่าล้านเหรียญชิบะนะคะนี่ก็คือการรายงานข่าวนะคะนะก็คือยอดการเผานะคะเราไปตามข่าวอื่นต่อเลยนะคะรายละเอียดการเผาลึกดิฉันคงไม่ได้ไปจับนะไปดูไปอ่านเนื้อหานะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงนะการจะรวมตัวของชุมชนครั้งใหญ่ในปีนี้ค่ะนะกับโปรเจกต์นะโปรเจกต์สำคัญของชิบะซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้เรารู้อยู่แล้วมีหลากหลายโปรเจกต์ค่ะเพื่อนๆฉะนั้นเราดิฉันก็เชื่อว่านี่ก็คืออีกกลยุทธ์หนึ่งค่ะเกี่ยวกับโปรเจกต์นี่แหละค่ะนะมันจะดึงนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาค่ะนะและก็มีนักลงทุนเก่าๆค่ะฉะนั้นเราจะเห็นนักลงทุนจะมี2กลุ่มเสมอค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือกลุ่มสายถือค่ะนะก็คือกลุ่มติดตามโปรเจกต์อาจจะถือระยะยาวระยะสั้นก็แล้วแต่ค่ะนะเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเทคนิคหรือกลุ่มสายเดย์เทรดค่ะการเดย์เทรดก็มีหลากหลายกลุ่มเช่นเดียวกันค่ะนะฉะนั้นนะทั้ง2กลุ่มเนี่ยดิฉันก็คาดการว่าจะเข้ามาในปีนี้รวมกันค่ะและก็จะปั๊มราคาครั้งใหญ่ตามสถานการณ์ของปัจจัยค่ะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละนะไตรมาสนั่นเองนะดิฉันยกตัวอย่างในต้นปีนี้ค่ะไตรมาสแรกนั่นหมายความว่าไตรมาสแรกสิ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คือการเปิดตัวของชิบะเลียมแต่ชิบะเลียมเขามีการประกาศแผนใหม่มาแล้วเขาจะไม่ได้เปิดทีเดียวเขาจะทยอยเปิดนะคะเพื่อนๆเราก็มารอจับตาดูว่าเขาจะเปิดไม้ไหนก่อนและเป็นการปั๊มราคาหรือดึงนักลงทุนเข้ามาสู่ตลาดเหรียญก็คือตลาดของชิบะนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวนี้นะว่าเขาเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเขาเขียนเรื่องแรกก่อนค่ะองค์ประกอบของผู้ถือค่ะนะแน่นอนค่ะอย่างที่ดิฉันบอกนะผู้ถือกับผู้ขายมันต้องมีแน่นอนค่ะ2 อย่างมีทั้งคนถือและคนที่ขายนะคะและนะการไหลเข้าใหม่ของนักลงทุนนอกจากนี้ค่ะหากขายเยอะเกินก็แน่นอนค่ะก็ทำให้ราคาร่วงนั่นเองในข่าวบอกว่านะคะเมื่อปีที่แล้วเราจะเห็นว่านะคะสภาพตลาดปีที่แล้วมันก็ผันผวนสูงนะเกิดเศรษฐกิจเกิดสงครามและเกิดอะไรอีกการล่มสลายของนะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่นั่นเองก็ทำให้ราคาผันผวนสูงนะร่วงอย่างหนัก
นะและก็ยังมีวานเก็บก็ผักพยุงราคาไว้นั่นเองก็มีรายใหญ่เข้าไปเก็บและถืออย่างต่อเนื่องช่วงที่มันร่วงนะคะเพื่อนๆ นะใครเก็บช่วงนะมันร่วงหนักบ้างนะคอมเมนต์แบ่งปันนะคะใครเก็บช่วงที่มันร่วงหนักๆตั้งแต่นะช่วงเดือนของเชอร่าล่มสลายและก็ FTX ล่มสลายเพื่อนๆท่านใดเข้าไปเก็บนะก็แบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะคะในข่าวบอกว่านะช่วงปี22ไม่ใช่สิ่งที่นะคุณอยากเห็นในฐานะนักลงทุนการทำลายล้างของโทเค็นนำไปสู่นะนักลงทุนทำให้เกิดผลที่ตามมามากมายสำหรับโทเค็นขนาดเล็กดูเหมือนว่านะไม่น่าจะฟื้นตัวอย่างไรก็ตามการสูญเสียความหวังไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากทำให้เกิดในตลาดคริปโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นไปได้อาจนำไปสู่การนะก็คือนะภาพลบในนะภาพลบที่ยังติดตาสำหรับคนที่ขาดทุนนั่นเองหรือคนที่เจอสถานการณ์นะล่มอย่างหนักและวิ่งออกจากตลาดค่ะก็อาจจะยังนะอารมณ์ก็อาจจะยังรู้สึกกลัวกังวลอยู่ในปีนี้นะนี่คือข่าวนะสำหรับคนที่ออกจากตลาดค่ะเพื่อนๆนั่นคือการวิเคราะห์นะคะสรุปง่ายๆค่ะนะกลุ่มคนที่ออกจากตลาดเจอการขาดทุนนั่นเองหรือนะหนีด้วยปัญหาอย่างเช่นเราเห็นการล่มสลายของ FCX ก็จะมีคนกลุ่มนึงก็ออกจากตลาดไปและก็ยังเกิดความกลัวที่จะเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้งในปีนี้นี่คือสิ่งที่นะเขาวิเคราะห์ในปีนี้นะกลุ่มคนที่ออกไปเพราะขาดทุนนะหรือเกิดความเสียหายนั่นเองพูดง่ายๆนะองค์ประกอบผู้ถือค่ะนะสำหรับนะข่าวนี้ก็พูดถึงก็ยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะที่ยังถืออยู่ค่ะปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่บะคือผู้เก็งกำไรจำนวนมากที่นะกดมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุกครั้งที่ชิบะกำลังมีการฟื้นฟูนั่นเองโดยโทเค็นฟรีจำนวนมากที่ไหลเวียนกดดันในการขายชิบะจึงเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณโดยแบบไม่มีเหตุผลนี่คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะนอกจากนี้ค่ะนักวิเคราะห์ชื่อดังยังแบ่งปันรายการช้อปปิ้งนะก็คือปีที่แล้วค่ะเราจะเห็นว่านะคะมีวานเข้ามานะถ้าเราสังเกตนะคะวานเข้ามาเก็บนั้นและก็นะพยายามทำให้นี่คือสิ่งที่เป็นการวิเคราะห์นะคะข่าวต่างๆเนี่ยแหละทำให้ราคามันล่วงค่ะนะก็เติมข่าวให้มันร้ายเยอะค่ะและวานค่ะรายใหญ่ก็เข้าไปช้อนไปเก็บอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าตลาดร่วงค่ะแต่ทำไมวานยังเก็บอย่างต่อเนื่องนะกูรูหรือนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่าก็มีการช้อปปิ้งอย่างใหญ่ในปี2022ก็คือช้อปปิ้งโดยรายใหญ่นั่นเองนะคะที่กดให้ราคาร่วงนะสร้างกระแสข่าวลบๆไว้เยอะๆค่ะและก็มีกลุ่มนึงก็เทขายคนกลัวค่ะนะก็เทขายนั่นเองนะส่วนอีกกลุ่มนึงก็เข้าไปเก็บค่ะนั่นก็คือวานหรือรายใหญ่ค่ะนะหรือคนที่มองเห็นโอกาสก็เข้าไปเก็บค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์อย่างไรก็ตามตลาดทั้งปีผู้ถือระยะสั้นส่วนใหญ่ออกจากเครือข่ายนะใครที่ถือระยะสั้นอย่างเช่นเล่น1เดือน2เดือน1อาทิตย์นะคะหรือเล่นระยะสั้นต่างๆก็จะออกค่ะเพราะทั้งปีเราเห็นอยู่แล้วว่าตลอดทั้งปีนะของปี2022ค่อนข้างจะเป็นราคาที่นะเขาเรียกว่าดาวลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่ามันแทบจะไม่ขึ้นเลยนะคะขึ้นไปสูงสุดก็ลด0ไปแค่1ตัวเองนะคะฉะนั้นนะในปีนั้นค่ะก็หลายคนก็ออกจากตลาดไปก่อนค่ะรออย่างเดียวค่ะรอนะรอปีนี้นั่นเองว่าราคามันจะกลับมาหรือไม่และเข้ามาใหม่นั่นเองฉะนั้นค่ะมีเพียงนักลงทุนหรือผู้ค้าทุ่มเทเท่านั้นหมายความว่ายังไงผู้ที่มองเห็นโอกาสผู้ที่ติดตามโปรเจกต์ค่ะที่เหลือนะคะก็จะถือโทเค็นซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในปี2022ดิฉันเชื่อนะคะคนที่ถือและเข้าเก็บในปีที่แล้วค่ะช่วงราคาร่วงหนักๆค่ะและหากปีนี้เข้าสู่ภาวะกระทิงค่ะคนกลุ่มที่ถือและซื้อของถูกก็จะขายระหน่ำเช่นเดียวกันค่ะทำกำไรนั่นเองนะคะเรามาจับตาดูค่ะนะเมื่อมันเข้าสู่ภาวะนะเขาเรียกว่ากระทิงหรือมันนะมันวิ่งขึ้นไปแตะนะเขาเรียกว่า20นะหรือจะเรียกว่า1เซนของอเมริกาก็ได้ค่ะนะหรือตีเป็นเงินไทยเราก็ประมาณถ้า1เซนของ
เงินไทยเราก็อยู่ประมาณ50สตางค์70สตางค์ค่ะเพื่อนๆอยู่ที่ค่าเงินก็อาจจะทำให้มีนักลงทุนส่วนหนึ่งทยอยแบ่งขายไปค่ะทำกำไรเอาเงินมาใช้ชีวิตก่อนดิฉันก็เช่นเดียวกันค่ะก็แบ่งขายทำกำไรเอาเงินไปใช้ชีวิตก่อนนะคะชีวิตเรามันก็สั้นค่ะขายไปค่ะนะเพื่อนๆก็วางแผนค่ะนะขายส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งค่ะนะและเมื่อมันย่อเราก็เข้าไปเก็บค่ะนะกลยุทธ์แบบนี้น่ะดิฉันบอกก่อนนะก็เป็นกลยุทธ์รายใหญ่ๆที่เขาทำอยู่ค่ะเขาก็มีทั้งเก็งกำไรระยะสั้นค่ะและก็ถือด้วยนั่นเองและเมื่อมันล่วงค่ะเขาก็เข้าไปเก็บค่ะเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะในการวิเคราะห์หรือการพูดของดิฉันก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะเพื่อนๆฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะนะในข่าวเขาพูดถึงการไหลเข้าใหม่ค่ะที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีการล่มสลายของ FTX และ Terra ค่ะล่วงอย่างหนักนะนี่ก็คือวงจรของทั้งปีค่ะนะการที่ร่วงอย่างหนักนะในช่วงปีที่แล้วค่ะคุณเรารู้อยู่แล้วค่ะก็มีการไหลเข้าของเม็ดเงินเข้ามาเช่นเดียวกันคุณจะเห็นว่าชิบะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาและก็ยังรักษานะเม็ดเงินในตลาด Market Cap ค่ะก็ยังอยู่ที่4นะเขาเรียกว่า4.ล้านนะ 4.1 ล้านบิลเลียนกับ 5.1 ล้านอยู่ระหว่างนี้เสมอค่ะไม่ตกต่ำไปกว่า4ค่ะไม่ไปถึง 3,000 ล้านหรือนะไม่ต่ำกว่า4นั่นเองเพราะอะไรวานเข้าไปเก็บค่ะเงินเม็ดเงินยังไหลเข้ามาค่ะและก็ยังมีนักลงทุนรายย่อยค่ะนะคือนะชิบะเนี่ยถือว่าเป็นต้นเหรียญต้นน้ำเข้าถึงนะเขาเรียกว่าเข้าถึงตลาดของคนกลุ่มชั้นแรงงานหรือคนทำงานนั่นเองสามารถเข้ามาเก็บได้ค่ะหรือคนรุ่นใหม่ค่ะก็ยังเข้ามาเก็บอย่างต่อเนื่องค่ะคนกลุ่มที่มองเห็นอนาคตค่ะดิฉันก็เชื่ออย่างนั้นค่ะอย่างดิฉันเองก็เป็นพนักงานค่ะนะก็เข้ามาเก็บเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของคนที่ใช้แรงงานนั่นเองในการเข้ามาเก็บสะสมชิบะชิบะเพราะมันมีอดีตค่ะข่าวออกดังค่ะคนในอเมริกาและทั่วโลกค่ะที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนค่ะเข้าเก็บอย่างต่อเนื่องสะสมค่ะเพื่อนๆรู้หรือไม่ช่วงที่มันเกิดใหม่ๆค่ะเมื่อปี2ปีที่แล้วยังไม่มีโปรเจกต์เยอะขนาดนี้เลยค่ะแต่คนเก็บนะละเหรียญมินเนี่ยเพราะนะมีความเชื่อมั่นนั่นเองนะและก็รอคอยตอนนั้นยังไม่มีโปรเจกต์อะไรเข้ามาเลยค่ะนะฉะนั้นแต่นะเขายังถืออย่างต่อเนื่องค่ะและก็ทำกำไรได้ไปเพราะอะไรความเชื่อมั่นค่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์นะคะขายมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะนะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เขาสรุปค่ะนะที่เราจะเห็นมีเงินหลังไหลเข้ามาใหม่และก็ขายมากเกินไปคืออะไรนะแน่นอนค่ะไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับของชิบะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่มีขายมีการขายอย่างแข่งขันที่สุดในตลาดโดยนักเทรดและนักลงทุนส่วนใหญ่ทำการช็อตโทเค็นด้วยนะทุกสิ่งที่พวกเขามีเมื่อมองย้อนกลับไปมันเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเราจะเห็นนะคะเมื่อปีที่แล้วดิฉันจำได้ดิฉันทำคลิปใหม่ๆค่ะก็มีนะกลุ่มนักลงทุนสายช็อตค่ะหรือจะเรียกว่าสายเทคนิคที่ลงทุนแบบช็อตค่ะนะก็มาคอมเมนต์ว่าอย่าไปถือเก็บเลยมันขาดทุนเดี๋ยวมาคุณก็เจ๊งค่ะนะดิฉันจำได้ว่าเขามาช็อตว่าเขารวยเพราะช็อตไปเล่นช็อตดีกว่ารวยนะดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าช็อตเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะนะแต่ในตลาดฟิวเจอร์ค่ะคนที่ช็อตก็มีขาดทุนเยอะค่ะนะช็อตไปช็อตมาก็ขาดทุนเลยค่ะนะเพราะนะยินเชื่อว่าวานค่ะวานก็ทำให้คุณสนุกรับเงินไปก่อนค่ะนะหลังจากนั้นเขาก็จะทำให้กราฟเปลี่ยนทิศทางคุณก็อาจจะเสี่ยงได้นะคะฉะนั้นใครจะไปลงทุนลักษณะช็อตก็ศึกษาหาข้อมูลดีๆค่ะและออกให้ทันรู้ให้ไวนะคะนะไม่ได้โต้แย้งนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังค่ะเพราะสายช็อตก็มีทั้งได้กำไรและขาดทุนนะคะฉะนั้นทุกตลาดค่ะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งชนะคนกลุ่มหนึ่งแพ้เพราะคุณจะต้องได้เงินจากคนกลุ่มแพ้ค่ะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหนีให้ทันออกให้ไวนะคะสำหรับสายช็อตนะคะนะฉะนั้นภาพนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าสายช็อตให้ระวังนะนะคุณช็อตเนี่ยนะในนี้เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเราอาจจะเห็นผลตรงกันข้ามกับการกระทำเหล่านี้มันทันทีที่ปริมาณช็อตที่มีอยู่ส่วนใหญ่ถูกดูดซับโดยปริมาณการซื้อขายจำนวนมากซึ่งจะทำให้เกิดการช็อตและการฟื้นตัวตามมานะถามว่าการช็อตเป็นสิ่งที่ดีไหมหากช็อตนะในปีนี้
นะมีการช็อตอีกนะคะแต่ก็ต้องระวังวางแผนดีๆนะคะเพื่อนๆใครช็อตอยู่ก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูชีบะหรือไม่เราก็มาจับตาดูค่ะนี่ก็คือสิ่งที่มีการแบ่งปันตามข่าวและ3สถานการณ์ในปีนี้ที่เราจะเห็นค่ะนั่นหมายความว่านะดิฉันนะสรุปนะข่าวนี้นั่นก็คือนะผู้ถือนะและผู้ขายนะและก็คนเก็งกำไรระยะสั้นนะก็มันเล่นระบบของการช็อตนั่นเองเราก็มาจับตาดูค่ะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะนะว่าในข่าวนี้เขาพูดถึงว่าทำไมชิบะนะคะจะต้องนะชิบะนะเขาพูดถึงชิบะในปีนี้ค่ะจะรันวิ่งค่ะนะทำไมชิบะจะวิ่งเรามาดูนะคะว่าชิบะจะวิ่งจริงหรือไม่สำหรับปีนี้ค่ะในข่าวนะเขาก็มีการวิเคราะห์ถึงการวิ่งของชิบะนะคะในนะช่วงปี22เราเห็นว่าชิบะลดไปประมาณ 75% ค่ะนะชิบะก็เริ่มนะมีมูลค่านะเพิ่มขึ้นจากอะไรเรื่องระบบนิเวศที่ขยายตัวค่ะนะและก็จะมีการอัปเกรดนะบล็อกเชนนั่นเองเรามาดูข่าวเล็กน้อยค่ะดิฉันคงไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะนะเขาพูดถึงภาพในปี2023ในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจนะและก็การล่มสลายก็ทำให้ชิบะลดลงไปนั่นเองประมาณ 76.21% ค่ะนะนอกจากนี้ค่ะในปัจจัยปีนี้ค่ะปีนี้ที่จะส่งผลต่อราคาชิบะหรือไม่นะก็คือการเปิดตัวนะของชิบะเลียมค่ะนะและก็จะเป็นการขยายระบบนิเวศของชิบะเลียมนั่นเองเราก็มารอจับตาดูค่ะนะหากนะมีการเปิดตัวชิบะเลียมแล้วนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในแผนนี้ค่ะเมื่อมีการเปิดชิบะเลียมแล้วสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือ Metaverse NFT ค่ะนะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะและอะไรอีกเกมค่ะนะในนี้นะคะเขาพูดถึงการอัปเกรดใหม่เร็วๆนี้ในปี2066นะคะชิบะยังมีการอัปเกรดเทคโนโลยีหลายนะหลายคนรอคอยในปี2023นะคะใน2023ก็คือการอัปเกรดนะบล็อกเชนเลเยอร์ที่2นะโดยใช้ชื่อว่าชิบะเลียมคือโซโลชันการปรับขนาดเลเยอร์2นั่นเองจะช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพนะดิฉันสังเกตการเขียนข่าวก็ไม่ต่างกันค่ะนะในแต่ละข่าวนะเพราะดิฉันติดตามอ่านข่าวบ่อยๆก็จะเห็นเนื้อหาคล้ายๆกันนั่นเองนะเพิ่มนะก็คือในปีนี้ค่ะเมื่อมีการทำแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพการทำธุรกรรมให้เร็วขึ้นนะบล็อกเชนก็มีการขยายใหญ่แน่นอนค่ะเมื่อมีธุรกรรมมากขึ้นเม็ดเงินก็ไหลเข้ามาก็ช่วยเบิร์นอีกนะคะมีราคาย่อมเยามากขึ้นทำให้ชิบะราคาของชิบะมันถูกอยู่แล้วราคาตอนนี้มันน่าเก็บหรือไม่เพื่อนๆก็ลองไปคิดดูนะคะนะฉะนั้นก็ทำให้นักลงทุนมาถือเก่งกำไรระยะสั้นกันเยอะนั่นเองเพราะคนส่วนใหญ่อยากรวยระยะสั้นๆค่ะไม่มีใครอยากรอถึง3ปี5ปีหรือ10ปีนะคะเพื่อนๆบอกก่อนนะคะนักลงทุน 90%อยากรวยไวค่ะนะฉะนั้นทำไมถึงต้องเข้ามาในโปรเจกต์ที่มันจะทำให้รวยไวค่ะแต่หากเข้ามาแล้วมันผิดหวังเขาก็ออกเท่านั้นเองนะคะไม่แปลกค่ะนะฉะนั้นชิบะก็ถูกจับตามองแน่นอนค่ะปีนี้กับโปรเจกต์ใหม่ๆของชิบะค่ะนะเพราะราคามันถูกนะคะฉะนั้นในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการโปรโมทกันนะมีการทวิตหรือมีการนะส่งคำใบ้ต่างๆนั่นเองและสิ่งที่สำคัญค่ะวัตถุประสงค์ของนะโปรเจกต์ของชิบะที่พยายามผลิตหลายๆอย่างออกมาแน่นอนมันเป็นตัวการเร่งรัดการเผาช่วยเผาให้มากขึ้นเพราะวัตถุประสงค์ของชิบะวานหรือรายใหญ่ที่ถือเนี่ยแหละเขารักษาชิบะไว้และซื้ออย่างต่อเนื่องเพราะอะไรโปรเจกต์ยิ่งคลอดออกมามากเท่าไหร่ค่ะมันจะไปช่วยการเผาและลดอุปทานของเหรียญชิบะมากเท่านั้นค่ะเมื่อเหรียญขาดตลาดเพื่อนๆก็คิดเอาราคามันจะพุ่งไปขนาดไหนนะขนาดปีที่ผ่านมายังเผาไปกว่านะ400กว่าล้านล้านเหรียญชิบะนะดิฉันมองอีก3ปี5ปีข้างหน้าค่ะชิบะอาจจะขาดแคลนหรือไม่นะอาจจะเหลือน้อยลงค่ะนะตอนนั้นราคามันก็อาจจะไปแตะ1บาทง่าย1ดอลลาร์ได้ง่ายค่ะนะนี่แค่2ปียังเผาไป4ล้านล้านแล้วนะคะเพื่อนๆนะเราก็รอค่ะเป้าเราให้วางยาวๆไว้ค่ะเพราะเรามองเห็นโปรเจกต์มัน
ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆ เห็นโปรเจกต์อยู่แล้วในอนาคตเนี่ยเห็นอนาคตได้ไกลค่ะนะฉะนั้นราคาณปัจจุบันค่ะเราอย่าไปซีเรียสค่ะมันจะดาวลงยังไงให้เรามองโปรเจกต์และมองอนาคตชิบะนี่คือการวิเคราะห์ของดิฉันเท่านั้นนะคะเพื่อนๆ นะต้องใช้วิจารณญาณ นะคะอย่าเชื่อดิฉัน 100% ค่ะนะในการเผาอันนี้เขาพูดถึงอนาคตชิบะแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถึงแนวโน้มอนาคตชิบะโดยไม่พูดถึงการเผานะคะเขาก็พูดถึงการเผาด้วยนะคะเพราะอุปทานชิบะเยอะนั่นเองนะนี่ก็คืออุปทานนะคะปัจจุบันอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดชิบะมีจำนวนโทเค็นนะคะณตอนนี้ค่ะที่เผาไปแล้วครึ่งหนึ่งนะและก็เหลืออยู่549ล้านล้านโทเค็นค่ะนะหลังจากเผาไปแล้วนะคะเพื่อนๆเหลืออยู่นะใกล้เคียงกับนะใกล้เคียงกับลูน่าคลาสสิกนะคะเพื่อนๆนะลูน่าคลาสสิกก็เหลืออยู่ประมาณ5ล้านล้านค่ะนะเท่าที่ดูรู้สึกว่าลูน่าคลาสสิกจะเหลือเยอะกว่านะคะเพื่อนๆหาลูน่าคลาสสิกไม่ร่วมกันเผาเยอะๆนะคะไม่ออกโปรเจกต์แพลตฟอร์มอะไรมาช่วยเผานะคะชิบะจะหมดก่อนค่ะราคาชิบะอาจจะไปแต่1ดอลลาร์ก่อนหรือไม่เพราะตอนนี้ค่ะชิบะนะใช้เวลา2ปีค่ะกับ9ล้านล้านเหรียญชิบะค่ะลดมันเหลือ549ล้านล้านแล้วลดน้อยกว่านะลูน่าคลาสสิกหรือไม่เพราะตอนนี้ลูน่าคลาสสิกอยู่ที่ประมาณ509กว่าเพื่อนๆ509กว่าล้านล้านนะคะนะฉะนั้นนี่คือสิ่งเขาเรียกว่าข่าวดีก็แล้วกันว่าเหรียญชิบะลดลงน้อยกว่านะลูน่าคลาสสิกแล้วค่ะถ้าดิฉันอ่านข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะดิฉันอ่านตามข่าวเป็นหลักนะคะหากข่าวให้ข้อมูลผิดก็คือผิดนะคะเพื่อนๆนะนี่คือข่าวดีนะคะเพื่อนๆนะการที่เพื่อนๆลงทุนไว้ดิฉันมองว่านะมันเป็นไปได้หรือไม่ชิบะนะชุมชนร่วมแรงร่วมใจในการเบิร์นค่ะนี่คือข้อต่างค่ะนะชุมชนสามัคคีค่ะนะไม่มีการแบ่งแยกอำนาจกันค่ะนะและอะไรนะนักพัฒนาก็เป็นหนึ่งเดียวค่ะไม่มีหลายทีมค่ะนี่คือความแตกต่างค่ะและอะไรอีกนะนะอุปทานลดนะลดไปก่อนนะลูน่าคลาสสิกอีกนะคะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามเกาะติดลูน่าคลาสสิกเช่นเดียวกันค่ะว่าไม้นะไม้สำคัญของลูน่าคลาสสิกก็คือการรีเป็กค่ะรีเป็กจะช่วยลดอุปทานไวแบบจรวดหรือไม่นะคะแต่หากไม่มีรีเป็กค่ะนะดิฉันเชื่อว่าลูชิบะจะลดอุปทานก่อนค่ะและจะขาดตลาดก่อนค่ะและขาดตลาดจะเกิดอะไรขึ้นก็จะถูกปั๊มราคานะอย่างไวและราคาจะไปแตะ1บาท1สตนั้น1บาท1ดอลลาร์ก่อนนั่นเองนี่คือการวิเคราะห์ของดิฉันเท่านั้นนะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เพราะตอนนี้ค่ะอุปทานลดลงมากกว่าลูน่าคลาสสิกไปแล้วค่ะเพื่อนๆนะด้วยเวลาแค่2ปีค่ะอายุของลูของชิบะเนี่ยแค่2ปีนะคะเพื่อนๆลดไวมากค่ะเรามาดูข่าวต่อค่ะนะว่าแสดงว่ามูลค่าตลาดอยู่ที่449ล้านล้านดอลลาร์นะคะเพื่อทำความเข้าใจนะคะนะถ้าดิฉันอ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะคะดอลมูลค่าตลาดนะคะเพื่อความเข้าใจว่าอุปทานของเหรียญนี้มากเพียงใดก็ให้พิจารณาอุปทานหมุนเวียนสูงสุดของบิตคอยน์นะถูกจำกัดไว้ที่21ล้านนะคะสิ่งหนึ่งค่ะนะบิตคอยมีแค่21ล้านเหรียญค่ะฉะนั้นเนี่ยหากลูน่าคลาสสิกต้องการที่นะชิบะค่ะนะชิบะและลูน่าคลาสสิกทั้ง2เหรียญต้องการที่จะไปแตะระดับบิตคอยนะคะก็ต้องทำให้เหรียญเหลือน้อยค่ะและก็ต้องโปรเจกต์ต้องดีค่ะนะโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องดีด้วยนะวันนี้ข่าวของชิบะนะกำลังวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบิตคอยค่ะนะตอนนี้เหลือเหรียญอยู่ที่โทเค็นอยู่ที่549ล้านล้านโทเค็นค่ะหากจะไปแตะนะแบบบิตคอยนะคะบิตคอยมีโทเค็นอยู่ที่21ล้านเหรียญค่ะฉะนั้นหมายความว่านะชิบะต้องนะเผาให้เยอะที่สุดให้เหลือเหรียญเอาอย่างน้อยค่ะ100ล้านเหรียญก่อนนะ100ล้านเหรียญก่อนนะเราก็วางเป้าไปเลยค่ะอีก10ปีข้างหน้าค่ะหรืออีก
นะ5ปีข้างหน้าค่ะก็มาจับตาดูค่ะว่าจะเผาผลาญเหรียญให้เหลือประมาณ100ล้านเหรียญได้หรือไม่ล้านนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ล้านล้านนะคะ100ล้านเหรียญค่ะถ้าลดมาเหลือ100ล้านเหรียญได้นั่นหมายความว่า21ล้านไม่ยากค่ะนะเราก็จับตาดูต่อไปค่ะราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปถึงโอ้โหนะ 20,000 อย่างราคาณปัจจุบันค่ะนะก็คือราคานะ16ดอลลาร์นั่นเองนะคะโอ้โหหลายคนคงรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยเป้า10ปีไปเลยค่ะเพื่อนๆนะถือชี้บ่าให้ได้10ปีค่ะเรานะถ้าเราถือชี้บ่าเราตามโปรเจกต์ค่ะชุมชนชี้บ่าดิฉันก็เชื่อว่าเข้มแข็งค่ะนะเรามาดูต่อค่ะชี้บ่าซื้อดีไหมนะคะสำหรับตอนนี้ฉันต้องการดูหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการเผาที่สูงสุดถึง11ก่อนนะจะแนะนำชิบะว่าเป็นการลงทุนระยะยาวดีหรือไม่นะคะความหมายของเขานะคะนะดังที่กล่าวชิบะกำลังเริ่มแยกออกจากกลุ่มมีนเหรียญมีนสุนัขนั่นเองโดยเน้นประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้นนี่คือจุดมุ่งหมายนะคะที่เขาจะผลักดันให้ชิบะไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ใช่แค่เหรียญมินธรรมดานะคะสามารถเปลี่ยนจากเหรียญมินไปสู่เหรียญนะอัตถประโยชน์นะคะและก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลอันดับต้นๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าศักยภาพที่นะที่ดีสำหรับนักลงทุนคริปโตที่แสวงหาความเสี่ยงกำลังมองหาสุนัขในปี2023นี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะนะวันนี้เพื่อนๆก็ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะเรามาดูข่าวสุดท้ายต่อมาค่ะข่าวสุดท้ายนะว่าชิบะนะชิบะอินุค่ะนะจะผลักดันมูลค่าตลาดไปแตะที่10,000ล้านเหรียญในปีนี้นะคะก็คือปี2023หรือ2566ได้หรือไม่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4จุดกว่าบิลเลียนนั่นเองจะไปสู่10,000ล้านได้หรือไม่ในบทวิเคราะห์นี้เขาพูดถึงนะคะเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะเขาก็พูดถึงปัจจัยค่ะสิ่งสำคัญนะคะสภาพอุตสาหกรรมนะก็คือสภาพตลาดเศรษฐกิจในปีนี้นะคะรวมถึงสภาพของอุตสาหกรรมของคริปโตด้วยนะคะสิ่งสำคัญค่ะเราจะเห็นในปีนี้ดิฉันเชื่อว่านะเรื่องกฎหมายหรือการกำกับดูแลจะเข้มงวดมากขึ้นหรือไม่ในปีนี้สำหรับนะคริปโตเพราะอะไรปีที่แล้วเราเห็นการล่มสลายการทุจริตการยักยอกนั่นเองนะอาจจะมีการร่างกฎหมายควบคุมหรือไม่หรืออาจจะถูกกำกับดูแลมากขึ้นหรือไม่และนะการกำกับดูแลแน่นอนค่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะข้อดีคืออะไรนะอาจจะทำให้นักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะอาจจะดึงนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาเพราะมันปลอดภัยนั่นเองและราคามันอาจจะไม่ผันผวนขนาดนี้ก็ได้นะคะนั้นและก็อาจจะดึงกลุ่มสถาบันเข้ามาหรือไม่หากมีการควบคุมนะแต่ข้อเสียค่ะนะวัตถุประสงค์เดิมของนะบิตคอยน์ค่ะต้องการเป็นระบบนิเวศไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบหรือควบคุมนั่นเองนะเป็นระบบกระจายอำนาจค่ะนะทางการเงินนั่นเองฉะนั้นการถูกควบคุมมันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของนะเหรียญที่ผลิตขึ้นมาค่ะนะเพื่ออะไรมาแก้ไขเงินเฟ้อและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐไหนนะนี่คือวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นของเหรียญ นะคะเพื่อนๆนี่ก็คืออาจจะเป็นข้อที่นะนักลงทุนที่เขาคาดหวังให้สกุลเงินดิจิตอลเป็นอิสรภาพนั่นเองนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไม่มีการควบคุมนะนี่ก็คือสิ่งที่อาจจะนะเป็นข้อเสียวัตถุประสงค์นี้ค่ะในข่าวนี้เขาพูดถึงประเด็นนะคะเรื่องตลาดคริปโตนักลงทุนจำเป็นต้องฟื้นความเชื่อมั่นนะคะมีตัวเร่งปฏิกิริยานะศักยภาพที่อยู่ข้างหน้านะนี่ก็คือสิ่งที่เขาจะนำมาเขียนเรามาดูนะปีที่แล้วนะเขาก็พูดคล้ายๆกันเลยค่ะนะทุกคลิปจะคล้ายๆกันก็คือการลดไปของชิบะ 75% นะคะดิฉันก็คงไม่อ่านนะคะลดเพราะอะไรเชื่อว่าเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะคะเรามาดูค่ะแม้จะมีมุมมองที่ยากลำบากในปีที่ผ่านมาแต่ตลาดกระทิงคริปโตจะโต้แย้งว่าเป็นเวลาที่ดีดิฉันก็เชื่ออย่างนั้นนะคะแม้จะมีการล่มสลายนะหากเราดูย้อนสถิติไปค่ะนะทุกในแต่ละยุคหากเราไปดูนะบิตคอยน์จะผ่านยุคแต่ละสมัยมาและก็ผ่านการล่วงหนักๆหรือการล่มสลายในแต่ละสถานการณ์เนี่ยถึง 3-4 ครั้งนะคะแต่บิตคอยก็ฟื้นมาได้จนปัจจุบันนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็นะแน่นอนค่ะ
เมื่อเข้าสู่ภาวะกทิงค่ะความโลภของคนเนี่ยแหละมันคือการผลักดันและความคงอยู่เพื่อนๆคิดดูมนุษย์เราอยากรวยอยากสำเร็จอยากมีชีวิตที่ดีค่ะนะฉะนั้นไม่มีใครไม่มีความโลภค่ะแต่ความโลภจะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะดิฉันเองก็มีความโลภค่ะแต่โลภอยู่ในทิศทางที่นะเราไม่เสียหายเราไม่เดือดร้อนแค่นั้นเองนะเรามีความต้องการหมดค่ะเพื่อนๆนะฉะนั้นค่ะนะดิฉันเชื่อว่าเข้าสู่ตลาดกระทิงค่ะความโลภก็จะเข้ามาค่ะกลุ่มคนนะก็จะเข้ามาสู่ตลาดและก็ผลักดันราคาให้วิ่งนะอีกมหาศาลค่ะนะฉะนั้นเราแน่นอนค่ะเราไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้นั่นเองถ้าตลาดมันเปลี่ยนเข้าสู่ตลาดกระทิงค่ะนะนะคนที่ออกไปแล้วก็เข้ามาได้เสมอแม้จะขาดทุนแล้วก็ยอมขาดทุนซ้ำๆนะหลายๆครั้งยังได้เลยค่ะเพื่อนๆก็มักจะไปดิ้นรนหาเงินมาลงทุนนะคะฉะนั้นค่ะสานะในการวิเคราะห์ของเขาในอนาคตของชิบะค่ะสามารถขึ้นสู่มูลค่าตลาดถึง10นะก็คือ 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี66ได้หรือไม่หรือจะเรียกว่านะก็คือ 10,000 ล้านนั่นเองก็มาดูนะคะตัวจอบปกริยาค่ะนะมีหลายเหตุผลที่นะเป็นหมีนะอาจเป็นลบในโทเค็นที่ผ่านมานั่นเองมีการใช้งานเฉพาะชิบะนะโทเค็นหรือเครือข่ายบางอย่างที่ใช้เพื่อขัดขวางอุตสาหกรรมประเภทหรือทำหน้าที่นะเฉพาะได้แต่ชิบะค่ะมีความสามารถในการชำระเงินแบบนะเราเห็นแล้วชิบะไม่ใช่แค่เหรียญนะที่อยู่ในบล็อกเชนธรรมดาค่ะเราจะเห็นว่านะมีการถูกผลักดันจากชุมชนหรือรายใหญ่หรือนะคะนะก็โปรเจกต์ของชิบะค่ะผลักดันไปเพื่อเอาไปใช้ชำระแทนเงินค่ะไปใช้ชำระในเรื่องของการบริการต่างๆค่ะเพื่อนๆเห็นมาแล้วจากคลิปที่ดิฉันนำเสนอนะคะว่าไปใช้ชำระสินค้าบริการได้หลากหลายค่ะและก็แทบจะไปอยู่ในแผ่นฟอร์มที่มากขึ้นมากขึ้นค่ะนี่ก็คือนะเป็นการชำระเงินแบบนะ